สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพลังปาฏิหาริย์ค่ะเชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายนะคะวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่ที่วัดทวีการะอนันต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะและเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.ประกายณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะที่เรามาที่วัดทวีการะอนันต์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามาที่นี่เพื่อที่เราอยากจะให้หลายๆท่านได้มาดูสถานที่ที่นี่ก่อนเพราะว่าเราจะมีพิธีไหว้ครูในวันที่23พฤษภาคมนี้ตรงกับวันพฤหัสตรงกับวันพฤหัสนะคะอันนี้คือเปิดรับให้ทุกท่านสามารถมาร่วมพิธีได้แต่ไม่ใช่มีเฉพาะการไหว้ครูเท่านั้นวันนั้นนะครับต้องบอกว่ามีพิธีมากมายด้วยกันค่ะที่สำคัญที่สุดคือพิธีขอขมาค่ะขอขมากรรมขอขมากรรมตั้งแต่อดีตชาตินะครับที่เราไม่รู้ไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งไหนมาขอขมากรรมบรรพบุรุษผู้ให้สายเลือดขอขมากรรมบิดามารดาผู้กำเนิดขอขมากรรมครูบาอาจารย์ผู้ให้ปัญญาให้วิชาการขอขมากรรมกับผู้มีพระคุณที่ส่งเสริมสนับสนุนเราขอขมากรรมให้กับครูบาอาจารย์ต่างๆทุกท่านขอขมากรรมเนี่ยมันเป็นผลดีกับเราเองเพราะว่าเราเองไม่เคยรู้เลยว่าผิดพลาดกรรมหนึ่งกรรมใดกรรมไหนไว้โดยเฉพาะขอขมากรรมกับพระแม่ธรณีขอขมากรรมกับพระแม่โพศพนะขอขมากรรมกับพระแม่คงคาและวันนั้นจะมีพิธีไหว้ครูปู่ชีวกโกมารพัฒน์พร้อมทั้งพิธีไหว้ครูบิดามารดาพิธีไหว้ครูครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ของเราเพราะคุณพ่อคุณแม่คือครูคนแรกนะครับและครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาครูอุปัชฌาย์อาจารย์นี่สำคัญที่สุดแล้วก็พ่อปู่ชีวกโกมารพัฒน์ก็เป็นครูเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยวันนั้นเรามีวิธีทั้งวันเลยครับมีมหากรรมสุขภาพมหากรรมสุขภาพในวันนั้นต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์หมอสุภัทรบุญแสงหรือครูบานะครับท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าเก่งเป็นรุ่นสู่รุ่นจริงๆที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันท่านเองอุทิศตนเพื่อการรักษาอุทิศตนเพื่อสมุนไพรท่านดูแลตรงนี้มาทั้งตระกูลท่านเนี่ยทำเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นเรื่องของยาแผนโบราณยาแผนโบราณนะครับแล้วก็ท่านดูแลหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นร้อยเลยครับนะคะคือพูดง่ายว่าคุณผู้ชมมาสถานที่ที่วัดทวีการะอนันต์นี้นะคะก็จะได้รับการตรวจรักษาด้วยโดยหมอแพทย์แผนไทยนะคะในการได้รับยาซึ่งผ่านอย.เรียบร้อยแล้วเป็นยาสมุนไพรไทยคือจะรับการตรวจก่อนแล้วก็รับการรักษาแต่การตรวจเห็นบอกว่าเกี่ยวโยงกับเรื่องของโหราศาสตร์จะต้องมีการดูดวงชะตาก่อนด้วยอันนี้เป็นพื้นฐานกันเลยนะครับว่าจะต้องรู้ว่าเบญจธาตุหรือธาตุในร่างกายธาตุไหนบกพร่องธาตุไหนดีธาตุไหนไม่ดีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าจากสถิติก่อนเป็นการเก็บสถิติถ้าเกิดพูดถึงสายโหราศาสตร์เก็บการสถิติมาเลยคนเกิดเดือนวันปีนี้จะเป็นโรคอะไรเกิดวันเดือนนี้เป็นโรคอะไรเพราะอะไรทำมาอย่างไรอันนั้นเกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็แพทย์แผนไทยเมื่อรู้หลักจากโหราศาสตร์มาแล้วว่าเกิดวันเดือนปีนี้มีปัญหาตรงไหนเรื่องอะไรธาตุไหนไม่ดีธาตุไหนมีปัญหาและสถิติบอกว่าจะเป็นโรคนั้นนู่นนี่เราก็ต้องกินยาะนะโดยแพทย์แผนไทยเนี่ยยาแพทย์แผนไทยโดยปกติแล้วก็เรียกยาบำรุงธาตุยาบำรุงร่างกายไม่ให้เลือดเนื่อยให้เกิดความสมดุลในร่างกายนี่คือความสำคัญที่สุดวันนั้นมาทำพิธีร่วมพิธีสักการะแล้วบูชาครูไหว้ครูขอขมากรรมแล้วก็ยังได้ตรวจสุขภาพนะครับให้เรารู้ว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรทีนี้มันอย่างนี้ครับต้องบอกว่าหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องมาที่นี่หลายคนก็ถามว่าทำไมต้องเป็นวัดนี้นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการที่เรามาที่นี่มาวัดนี้เนี่ยเกิดจากที่นี่มีรูปของปู่ชีวโกมารพัฒน์องค์ใหญ่องค์ใหญ่มากประดิษฐานอยู่ที่นี่ใช่ค่ะนะครับเป็นที่เรื่องลือว่าหลายคนเนี่ยสุขภาพไม่ดีสุขภาพแย่มีปัญหาก็มากราบบูชาสักการะปู่ชีวโกมารพัฒน์กลับไปเนี่ยก็หายหายอาจจะไปเจอหมอดีเจอยาดีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งเมื่ออาจารย์ประกายเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่ก็มาเห็นถึงปู่ชีวโกมารพัฒน์ก็มีความศรัทธาอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไปบวชที่อินเดียก็ได้ไปในดินแดนของปู่ชีวโกมารพัฒน์ที่เป็นโรงพยาบาลอดีตเคยเป็นโรงพยาบาลอ่ะตอนนี้ก็เป็นสถานที่ว่างเปล่าอยู่นะครับของปู่ชีวโกมารพัฒน์ที่อุทิศตนดูแลพระศาสนาอุทิศตนดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำตำรับตำราถ่ายทอดวิชาการให้กับคนรุ่นหลังดูแลพระภิกษุสงฆ์นะครับซึ่งก็ได้ไปสักการะท่านแล้วก็ได้เดินทางไปบ้านเกิดของปู่ชีวก
แล้วก็เลยให้คำมั่นสัญญาว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะไปร่วมทำพิธีอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศอย่างเป็นทางการที่อินเดียครับในครั้งที่ผ่านมานะครับก่อนนั้นเนี่ยได้ไปทำพิธีที่พุทธคยาเจดีย์พุทธคยาเสร็จแล้วก็ได้ไปสักการะปู่ศรีโกมารพัตได้ขึ้นไปเขาคิชกูฏข้างบนที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปที่ถ้ำพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเราก็ไปตามหาตามรอยพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ครับต้องย้อนกลับมาที่วัดทวีการอนันต์แห่งนี้เมื่อเราได้เดินทางมาเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นที่ควรสักการะควรบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีกลับมาเข้ามาถึงปุ๊บก็ต้องบอกส่วนตัวไม่ได้สื่อได้นะครับแต่เกิดพลังเรารู้สึกเรามีพลังเรารู้สึกรับรู้ได้ว่าใครมาสักการะตัวนี้มีพลังที่ดีทีเดียวแต่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นบ้านการที่จัดวางทำอะไรก็ตามเนี่ยบางมันต้องถูกต้องตามหลักชัยภูมิศาสตร์หรือเราเรียกว่าถูกตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองชัยภูมิศาสตร์ในการตั้งไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาการจัดวางถ้าถูกต้องก็ดีไปไม่ว่าใครเวลาโดนเนี่ยมันจะเดินโดนที่คนที่อยู่ในสถานที่หรือถ้าเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าอาวาสนี่ก็จะโดนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นและสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับในสถานที่เข้ามาถ้าท่านเดินทางมาที่ท่านเห็นหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์เป็นถนนสองสายเข้าด้านหน้านะครับเป็นถนนสองสายไม่ว่าอย่างไรก็ตามถนนจะอยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะด้านหน้าของโบสถ์มีถนนสองสายที่อยู่ใกล้กันอันนี้เนี่ยก่อเกิดนะครับปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะก้าวไปที่ไหนคุณจะก้าวไปทำอะไรระวังจะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นสู่ปัญหาของคุณเองนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนได้นะครับเราก็เวลาเข้ามาท่านก็จะเห็นเดี๋ยวเราก็จะทำปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปริสเครดิตคนที่จัดวางเพราะการที่จัดวางเราก็ไม่ได้รู้นะครับหลวงพ่อที่ได้สร้างวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มรณภาพไปแล้วอยู่ในโรงแก้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ด้านนอกก็เลยสอบถามก็บอกอดีตเนี่ยเคยอยู่ด้านในวิหารแก้วแต่เอามาอยู่ด้านนอกการที่มาตั้งไว้ด้านนอกอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกไม่ควรผิดหลักใช่ไหมคะอาจารย์ครับผิดหลักเพราะฉันไม่ควรมาอยู่ด้านนอกในที่โล่งแจ้งควรอยู่ในที่ที่มีเป็นอาคารหรือเป็นกุฏิหรือเป็นศาลาที่มีประตูเป็นสัดส่วนไม่ควรมาตั้งไว้ด้านนอกอันนี้ผิดฮะเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนเกิดปัญหาหรือหลายท่านสังเกตนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจตอนเวลาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณทวดท่านเสียชีวิตเราไปสร้างเขาเรียกโกดนะหรือที่เก็บกระดูกหรือที่เก็บศพไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยไม่ควรใช่ไหมครับไม่ควรครับหน้าบ้านเช่นบ้านเราหันหน้าออกไปอยู่ซ้ายก็ดีขวาก็ดีอยู่หน้าบ้านก็ดีลูกหลานเนี่ยลำบากหมดเลยนะลูกหลานลำบากหมดไปอยู่ท้ายบ้านก็ไม่ได้อีกต้องอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของบ้านเท่านั้นล้ำหน้าไปก็ไม่ได้ล้ำหลังไปก็ไม่ได้อันนี้คือปัญหาเงาทับกันก็ไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้บอกว่าการที่จะสร้างการที่จะจัดวางต้องดูให้ดีจริงๆแม้แต่ตั้งฮวงซุยเนี่ยฮวงซุยที่เก็บศพลูกคนโตเท่านั้นที่เขาเรียกว่าผู้รู้นะครับผู้รู้หรือชินแสดูแล้วก็จะถามลูกคนโตเวลาเอาศพลงไปเนี่ยซ้ายไหมขวาไหมได้หรือยังตรงหรือเปล่าคอยลูกเล็งถ้าวางแล้วไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาจะตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่ถ้าลูกคนโตบอกว่าได้ต้องได้นะคนอื่นขัดไม่ได้นะครับถ้าขัดปุ๊บเนี่ยลูกหลานลำบากเนี่ยมีปัญหาตระกูลนั้นเกิดความเดือดร้อนครอบครัวนั้นเกิดความหมองมัวเกิดความเสียหายเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งเกิดความขัดสนมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีนี่คือเป็นประเพณีเป็นความเชื่อของหลักชัยภูมิศักดิ์ก็ดีหลักของฮวงจุ้ยก็ดีนะครับอันนี้คือสำคัญที่สุดทางเข้าวัดนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับมี2ประตูเรามีทางเข้าเนี่ยต้องวัดนี้นะครับ5ทางด้วยกันอ๋อเหรอคะหนูเห็น2ประตูแต่ประตูนึงใช้ไม่ได้มีทั้งหมด5ทางคือใช้ได้ก็ปิดประตูนะ5ทางด้วยกัน1 2คือหน้าโบสถ์ค่ะ3คือท้ายโบสถ์นะครับ4คือหลังโบสถ์คือการเข้าๆเกือบช่วงท้ายโบสถ์4คือหลังโบสถ์5คือส่วนของเผาศพทั้งหมดมี5ประตูด้วยกันประตู5เขาไม่ให้สร้างนะ
วัดไหนสร้างปฏิหารวุ่นวายหมดเดือดร้อนหมดเจ้าวาดต้องมีอันเป็นไปคนในวัดต้องมีการล้มหายตายจากเหตุเกิดเหตุเพศภัยอันตรายเกิดขึ้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดทวีการะอนันต์เราเองได้มาดูตรงนี้ก็ต้องได้รับเกียรติจากทนายอนันต์ชัยชเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็บอกอาจารย์ประกายในนามที่เป็นเลขามูลนิธิอยู่แล้วด้วยท่านก็บอกว่าช่วยมาดูหน่อยเถอะที่วัดเนี่ยเป็นยังไง มันมีปัญหาตรงไหนมาดูวงจุ้ยให้หน่อยเราก็มาดูเราไปดูประตู5ประตูด้วยกันจริงๆแล้วที่วัดจะต้องมีกี่ประตูถึงจะดีคะเยอะที่สุดไม่ควรมีเกิน3ประตูไม่ควรเกิน3ประตูครับเพราะฉะนั้นคือเยอะที่สุดเพราะไม่ควร3ประตูแต่ถ้าเกิดเกินไป5เป็น6ไปเลยไม่เป็นไรค่ะ4ประตูก็ไม่ควร5ประตูก็ไม่ได้6ประตูก็ได้ค่ะเรียก3 6 9ก็มีแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่วัดใน6ประตูมันคงยากนะครับแต่หลายที่ก็มีหลายที่ก็มีแต่9ประตูก็เคยเจอแต่น้อยวัดที่มีทางเข้าเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็มีแต่ไม่นั้นแหละครับไม่ว่าการที่เราจะสร้างอะไรตรงไหนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะสร้างแล้วมันจะได้หรือไม่ได้สร้างแล้วมันจะดีหรือไม่ดีโบสถ์เนี่ยตั้งอยู่ในที่ที่ถูกต้องต้องโบสถ์เนี่ยตั้งในที่ที่ถูกต้องโบสถ์ตั้งในที่ที่ถูกชัยภูมิศาสตร์อยู่แล้วแต่ส่วนอื่นของโบสถ์นี่ต้องระวังอย่างที่อาจารย์บอกประตูที่วัดมี5ประตูทีนี้วิธีการแก้ของ5ประตูทำยังไงคะต้องปิดไปเลยปิดประตูนั้นไม่ใช้งานต้องไม่ใช้งานแต่ไม่ใช่ล็อกประตูล็อกประตูกับปิดประตูไม่เหมือนกันนะถ้าทำ5ประตูแล้วเราเสริมประตูที่6จะง่ายกว่าเสริมประตูที่6จะง่ายกว่าครับการที่ปิดประตูปิดตายไปเลยอาจจะคงยากแต่เสริมประตูที่6ก็ยังได้นะครับนั่นลึกเรื่องของประตูที่1ที่มีปัญหากับวัดที่นี่2เรื่องของอดีตเจ้าวาดผู้สร้างวัดองค์แรกนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2537ค่ะนะครับใช่ค่ะท่านมรณภาพอยู่ในโรงแก้วตั้งอยู่ด้านนอกอดีตเคยอยู่ในวิหารแก้วแต่ไม่รู้เหตุผลประการใดจึงย้ายมาข้างนอกย้ายมาอยู่ข้างนอกกลัวท่านร้อนหรือเปล่านะครับเลยย้ายมาอยู่ข้างนอกแต่ไม่ควรเพราะว่าไม่ควรอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งค่ะค่ะนะครับนี่คือสำคัญขนาดกระดูกอัฐิของบุคคลที่ตายไปแล้วก็ยังเก็บไว้ในโกรธเห็นไหมในบัวในที่ที่เก็บเข้าไปอยู่ในที่ที่ปิดบังเพราะฉะนั้นร่างของท่านอาจจะคงอยู่ไม่ไหม้อะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ยังคงอยู่ในร่างเดิมของท่านมีคนมาขอพรจากท่านได้รับสิ่งดีๆมากมายมีคนมาขอเรื่องสุขภาพมีคนขอให้อายุยืนมีคนล้มหายตายจากมีคนหายไม่รู้ไปไหนก็มาขออันนั้นได้ผลนั่นก็เรื่องนึงแต่การจัดวางที่ไม่ถูกที่จะทำลายผู้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคนที่หนึ่งคือผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสถ้าเป็นบ้านก็เป็นพ่อแม่นะครับนี่คือสำคัญที่สุดเจ้าอาวาสเราเจ้าอาวาสเดือดร้อนแน่นอนถ้าเป็นบ้านพ่อแม่พ่อแม่เดือดร้อนแน่นอนแต่ถ้ามีผู้อาวุโสกว่าพ่อแม่เช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในสายเลือดก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับนั่นคือสถานที่ที่เราไม่ควรวางอีกจุดนึงครับเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านไปเห็นการจัดวางที่ไม่คิดว่าเป็นปัญหาการวางไม่คิดว่าจะเดือดร้อนการวางวางและให้เกิดเขาเรียกความสวยงามนะครับที่ปู่ชีวโกมารพัฒน์ด้านบนองค์ใหญ่ด้านรอบๆขององค์ปู่ชีวโกมารพัฒน์ก็จะมีปู่ฤาษีต่างๆล้อมรอบนั้นไม่เป็นไรถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกันแต่เป็นลานต้นไม้ที่มีต้นไม้ซ้ายขวามีหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงพ่อต่างๆที่ประดิษฐานอยู่เป็นรูปที่เล็กกว่านะฮะตั้งอยู่ตรงเหมือนเป็นบนกระถางที่ต้นไม้ด้านหน้าปู่ชีวกตรงนั้นไม่ได้ไม่ควรเพราะอะไรคะครับเพราะว่าปู่ชีวกกุมารพัฒน์ก็จะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือพระทุกรูปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาท่านไว้สูงเนี่ยแล้วพระองค์พระต่ำเนี่ยไม่ได้นะการรักษาศีลก็ต่างกันนี่คือการถือแม้แต่การที่จัดวางพระเหมือนกันนะครับอย่างที่นี่เนี่ยหลวงพ่อโสธรเป็นประธานหลวงพ่อโสธรแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระซ้ายขวาก็ถือว่าจะเป็นองค์แทนของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรบางคนเนี่ยไม่เข้าใจครับก็จะไปเอารูปหลวงปู่ทวดถึงจะเป็นหลวงปู่ทวดก็ดีหรือว่าหลวงพ่อต่างๆก็ดีไปไว้ในตักพระประธานก็มีบางที่ซึ่งไปสูงกว่าพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรไม่ได้นะครับถึงจะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงปู่ทวดไม่ใช่ท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างหนึ่งนะครับและการจัดวางที่ถูกต้องควรตามคันลองครองธรรมนะอายุก็เรื่องนึงแต่อายุพรรษาก็เรื่องนึงพรรษาก่อนหลังก็เรื่องนึงนะครับบางคนเนี่ยมีพระมากมายที่ไม่ได้โด่งดังเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตเหมือนหลวงปู่ทวด
แต่บวชพรรษาก่อนหลวงปู่ทวดก็ต้องรู้จักวางเหมือนกันนะการวางลำดับพรรษาหรือองค์พระนี่สำคัญที่สุดไม่ใช่สร้างใหม่หรือเก่านะครับแค่ว่าองค์นั้นแทนองค์อะไรนะครับองค์เทพก็เหมือนกันการวางจัดวางองค์เทพตามบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยใช่ครับทุกคนเข้าใจว่าพระพิฆเนศพระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพผู้ประทานพรพระพิฆเนศเป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จพระพิฆเนศเป็นผู้ส่งสารของความสำเร็จให้กับทุกชีวิตนี่เราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องครับแต่เราไว้พระพิฆเนศสูงสุดและองค์ต่ำลงมาก็จะเป็นพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมนี้ไม่ได้ต้องรู้ถึงความสูงขององค์เทพด้วยนะครับเขาบอกว่าพระพิฆเนศเป็นทูตแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นการวางพระพิฆเนศกับวางองค์เทพต่างๆก็ต้องดูอีกว่าใครเป็นใครอ๋ออย่างนี้ยังมีพระศิวะลำดับมีพระศิวะพระพรหมพระอินทร์พระนารายณ์เยอะแยะมากมายต้องรู้ลำดับของการวางจัดวางเทพนะครับอันนี้ก็สำคัญที่สุดถ้าเราเองไม่รู้จักวางบางครั้งเนี่ยเช่นไปเจอที่ตำหนักบางตำหนักเนี่ยตำหนักนี้ฉันเป็นตำหนักของปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีนารอดก็อยู่บนสุดเลยองค์มาเลยองค์เทพทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าใครควรเป็นใครเพราะฉันไม่ใช่ว่าเราจะวางอะไรก็ได้ฉันการวางถ้าบ้านนะครับบ้านไม่ถือกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่บนต่ำลงมาเป็นพระสงฆ์ต่ำลงมาเป็นองค์เทพก็ได้เพราะที่จำกัดอนุโลมด้วยความศรัทธาและตั้งมั่นแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ให้คนอื่นมาสักการะได้ด้วยเรียกว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลก็จริงแต่เป็นส่วนบุคคลที่เปิดให้คนเข้ามาสักการะนะครับการวางพระกับการวางเทพต้องแยกออกจากกันจะวางรวมกันไม่ได้ไม่อยู่หิ้งเดียวกันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันไม่อยู่ในหิ้งเดียวกันไม่อยู่ในที่ใกล้เคียงกันมากเกินไปต้องแยกห้องเลยค่ะคือแยกพื้นที่ไม่ถึงกับแยกห้องแยกพื้นที่เนี่ยเหมือนกับการจัดวางเก้าอี้อย่างเงี้ยมันก็มีโต๊ะอยู่ตรงกลางถูกไหมเราก็จะมีอะไรอยู่เนี่ยต้องมีขั้นกลางหน่อยเพราะฉะนั้นการจัดวางพระพุทธเจ้าต้องรู้อยู่ฝั่งไหนนะพระพุทธเจ้าเพราะการวางองค์เทพต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือของพระพุทธเจ้าเสมอองค์เทพอยู่ซ้ายมือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีเรามองเข้าในเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ฝั่งนี้เราจะวางองค์เทพต้องวางได้ฝั่งนั้นฝั่งเดียวแล้วจะวางซ้ายมั่งขวามั่งไม่ได้เพราะเราอยู่ได้ฝั่งซ้ายก็คืออยู่ฝั่งเดียวไปเลยและอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งต่ำกว่าถอยหลังมานิดนึงต่ำกว่าหน่อยนึงแล้วการจัดวางบนหิ้งก็องค์ไหนตามลำดับไหนก็อีกเรื่องนึงเพราะการจัดวางหรือการไหว้ความเชื่อความศรัทธาก็เรื่องหนึ่งแต่ประเพณีปฏิบัติก็เรื่องหนึ่งควรหรือไม่ควรก็เรื่องหนึ่งบางคนเนี่ยบูชาตายายเคยเห็นหลายที่แล้วครับบูชาตายายถือว่าเป็นเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์บางทีบางครั้งบางตำหนักมีตำหนักตานั้นยายนี้ปู่โสมมีตำหนักอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งไว้เด่นเลยแล้วล่างลงมาแต่องค์ใหญ่นะแล้วล่างมาเป็นองค์เล็กเป็นองค์เทพต่างๆเนี่ยก็ผิดอีกเล็กกับใหญ่ก็หนึ่งเรื่องอยู่ที่ขนาดของวัตถุแต่บารมีแต่ละองค์ก็หนึ่งเรื่องต้องแยกกันให้ถูกครับนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จัดวางหรือทำอะไรที่ผิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเสียหายไปด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อเราไหว้สักการะท่านไม่เป็นไรหรอกเราตั้งใจดีถูกต้องครับเราตั้งใจดีเรานอบน้อมดีวันที่ดวงเราดีเทวดารักษาตัวเราดีไม่มีใครว่าคุณหรอกครับทำร้ายอะไรเราไม่ได้แต่เวลาดวงเราไม่ดีพวกวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพนะเทพท่านไม่ได้ทำร้ายอะไรเราแต่วิญญาณคอยจ้องตอนดวงตกนี่สำคัญที่สุดก็คือว่าส่งผลกับการใช้ชีวิตแน่นอนแน่นอนครับเพราะ12นักกษัตริย์คือ12ราศีเราเกิดเดือนไหนปีไหนวันไหนราศีไหนเทวดาไหนเข้ามารักษาเจ้าเมืองเทวดาองค์ไหนมันเป็นเจ้าเมืองในดวงชะตาเราเมื่อไหร่ท่านองค์ไหนกลับองค์ไหนมาตามช่วงอายุคนเราก็จะต้องมีเพราะฉะนั้นเราเองต้องรู้จักที่จะบูชาและรักษาไม่รู้ควรเอาผู้รู้ไม่เป็นควรหาผู้เป็นที่จะมาดูให้จัดการให้ดำเนินการให้นี่คือสำคัญที่สุดนะครับ
พราะฉะนั้นในการจัดตั้งจัดวางอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ถูกหลักลำบากหมดครับอันนี้คือสำคัญค่ะแล้วในกรณีของรูปของบรรพบุรุษล่ะคะอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วครับเราควรจะต้องตั้งไว้ในบ้านไหมหรือตั้งไว้ในบ้านได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะครับบรรพบุรุษก็ดีถือว่าผู้ที่เราให้ความบูชาและสักการะตั้งไว้ในที่ในห้องเดียวกันได้หมดแต่ควรวางให้มันถูกมุมถูกที่เท่านั้นเองนี่สำคัญนะครับและใครพอมีเงินที่ไม่ได้อยู่ในห้องแคบๆบางคนเนี่ย อยู่ในห้องคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยที่มันไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่สามารถแยกห้องได้ก็อนุโลมครับแต่คนที่เป็นบ้านคำว่าบ้านอาการเป็นห้องไม่เหมือนกันบ้านที่รวมกันหลายๆห้องของแต่ละคนที่ไม่เคยเป็นญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นนี่เป็นห้องเช่าเรียกห้องเช่านะบ้านที่อยู่ด้วยกันในญาติพี่น้องทั้งหลังถึงจะมีหลายห้องก็ถือว่าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในคำว่าบ้านควรแยกให้เสร็จเด็ดขาดเพราะการที่จะเอาพระมาไว้ในห้องนอนไม่ได้ค่ะเนี่ยเขาถือกันองค์เล็กองค์น้อยอะไรก็ไม่ควรก็ไม่ควรควรแยกเป็นกิจลักษณะมาไว้บนหัวนอนหรือว่ายังไงก็ไม่แนะนำใช่ไหมอาจารย์ควรจะเอาไปรวมไว้ที่ห้องพระหรือที่โต๊ะหมู่ถูกต้องควรวางให้เสร็จแล้วก็หิ้งเหมือนกันครับหิ้งกับโต๊ะหมู่ไม่เหมือนกันค่ะเราเนี่ยหิ้งเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยหิ้งเนี่ยจะวางรูปของบรรพบุรุษหรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้นระยะหลังมีคนก็ทำหิ้งเป็นหิ้งพระซึ่งหิ้งพระเนี่ยถ้าเรามีบ้านไม่ใหญ่เนี่ยจำเป็นแล้วครับมันไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเกิดธุรกิจท่านโตขึ้นมาเนี่ยท่านควรเปลี่ยนจากหิ้งเนี่ยเป็นโต๊ะหมู่ควรเปลี่ยนนะครับตอนที่เราดวงยังเล็กอยู่เนี่ยดวงยังเล็กบารมีเล็กอายุไม่เกี่ยวนะบางคนเนี่ยอายุ80แต่ดวงยังเล็กอยู่ทำอะไรก็ยังไม่ขึ้นอยู่นะก็อนุโลมแต่คนที่พอขยับขยายตัวขึ้นมาได้ควรเปลี่ยนจากหิ้งมาเป็นโต๊ะหมู่เพราะโต๊ะหมู่เนี่ยถือว่าโต๊ะหมู่บูชากับหิ้งบูชาเนี่ยไม่เหมือนกันหิ้งเนี่ยบูชาวิญญาณโต๊ะหมู่บูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เริ่มมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสาวกนะพระสงฆ์ทั้งหลายและองค์เทพมหาเทพต่างๆอาควรอยู่ในโต๊ะหมู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบรรพบุรุษคนอยู่ที่หิ้งถ้าเรามีโต๊ะหมู่อยู่แล้วมีหิ้งเล็กๆก็ไว้บรรพบุรุษได้แต่การที่จะเอาบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนขายก็เรื่องนึงต้องเข้าใจนะเดี๋ยวนี้บางคนทำหิ้ง3เม็ดเลยเป็นหิ้งเลยแล้วก็มีพระอยู่บนหิ้งทำเพื่ออะไรต้องถามตัวเองก่อนบางคนทำพระเนี่ยเพื่อการศรัทธาแต่ไม่มีที่เลยที่บ้านไม่มีห้องเลยอยู่กันเต็มหมดไม่รู้จะทำยังไงทำหิ้งนั้นจะต้องไม่เป็นหิ้งลอยหิ้งนั้นจะต้องเป็นหิ้งทึบคำว่าหิ้งทึบกับหิ้งลอยมีผนังอยู่ผนังนึงมีหิ้งตั้งอยู่อย่างเงี้ยลอยแต่มีผนังนึงจำเป็นต้องทำหิ้งทำให้เต็มหน้าผนังยกให้สูงทำหิ้งให้แข็งแรงทำให้เต็มเลยเป็นหิ้งก่อนนะครับแล้วมีโต๊ะหมู่อยู่บนหิ้งอย่างนั้นได้นะครับนี่คือความสำคัญที่สุดจะได้จัดให้ถูกต้องที่ตรงนี้วัดทวีกาลอนันต์หลายจุดมากที่ปรับปรุงหลายจุดมากที่จะต้องแก้ไขนะครับถ้าใครมาช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าอยู่ในรูปแบบเดิมๆแต่ตั้งแต่วันงานวันที่23เราก็จะปรับปรุงหมดนะครับให้อยู่ถูกหลักชัยภูมิศาสตร์ถูกหลักฮวงจุ้ยวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านก็มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ท่านก็ได้รับอุปชามาแล้วท่านก็เป็นห่วงและตระหนักมากเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิศาสตร์ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองหลวงด้วยนะคะก็ได้เป็นเจ้าวาดด้วยท่านก็บอกว่าท่านก็อยากให้มันถูกตามหลักชัยภูมิศาสตร์ตามหลักวงช่วยตามหลักประเพณีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องคติชนวิทยาจริงๆแล้วเป็นเรื่องคติชนคือความรู้แต่บรรพบุรุษที่เล่าสืบต่อกันมาควรทำแบบนี้ควรทำแบบนั้นควรอย่างสามีภรรยาภรรยาควรนอนฝั่งซ้ายของมือสามีนะเห็นไหมครับนี่สำคัญที่สุดการวางหมอนภรรยาเนี่ยยังไงเนี่ยลูกต้องไม่เท่ากันกับหมอนสามีสมัยก่อนต้องเย็บเองสอยเองเห็นไหมครับต้องทำหมอนสามีให้ใหญ่เข้าไว้หมอนพญาต้องเล็กนิดนึงอย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยของใครคะเป็นลูกบ้านเป็นภรรยาเดี๋ยวนี้หมอนก็เท่ากันหมดเลยค่ะอาจารย์หมอนเท่ากันหมดเสร็จไม่น้ำซ้ำนอนฝั่งขวาสามีก็มีอันนี้อย่างนี้มันผิดยังไงคะอาจารย์มันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อโบราณความสมดุลในการดำเนินชีวิตจะตกต่ำความเชื่อโบราณว่าอย่างนั้นสามีนอนต่ำกว่าภรรยาไม่ได้ต่ำด้วยฝั่งซ้ายก็ถือว่าต่ำกว่าต่ำด้วย
บางครั้งนี่พญานอนหมอนใหญ่เบ้อเล่อเลยสามีหมอนเล็กๆนี่ก็ต่ำกว่าไม่ควรไม่ควรเพราะฉะนั้นจะทำความสมดุลหรือความลงตัวหรือความเจริญก้าวในครอบครัวเนี่ยหมดไปกว่าจะดีก็ช้ากว่าจะได้ก็ยากกว่าจะมีก็ลำบากกว่าจะสำเร็จแทบมองไม่เห็นอันนี้คือลำบากหมดนะครับอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่หนูถามเพิ่มนะอย่างในกรณีบ้านของคนเนี่ยเขาจะมีบันไดขึ้นไปชั้น2ครับถ้าเตียงอยู่ใต้บันไดควรไม่ควรคะมันมีลักษณะเตียงอยู่ใต้บันไดลักษณะไหนลักษณะว่ามันเป็นห้องหับไม่เป็นห้องค่ะถ้าไม่เป็นห้องสมมติไปเสริมเตียงผู้ใหญ่นอนข้างล่างไม่ขึ้นข้างบนแต่บังเอิญที่จำกัดและจะต้องเอาเตียงไว้ใต้บันไดแล้วบันไดก็จะต้องคือคนที่นอนไปก็จะมองเห็นบันไดแต่บันไดก็อาจจะปิดทึบไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดหลักไหมคะข้อที่หนึ่งต้องปิดทึบถือว่าดีแล้วข้อที่สองผู้ใหญ่นั้นอาจจะสะดวกอย่างไรเช่นใกล้ห้องน้ำอยู่ชั้นล่างไม่ต้องขึ้นชั้นบนนะครับและผู้ใหญ่นั้นมีความประสงค์นอนด้วยความยินยอมในหัวใจด้วยเช่นไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยเดี๋ยวย่านอนตรงนี้ก็ได้แล้วแหละย่าจะได้เข้าห้องน้ำง่ายย่าจะไปนอนชั้นบนเลยนอนตรงนี้ดีกว่าเรียกว่าคุณย่านอนด้วยความเต็มใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณย่าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วไม่ได้ไปทำสู้รบตบมือไม่ได้ไปแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครอยู่เพื่อพักผ่อนเห็นไหมอยู่เพื่อสร้างบุญอยู่เพื่อเสริมบารมีอยู่เพื่อพักผ่อนรอไปตามอายุขัยเป็นประธานให้กับลูกหลานจะได้ชื่นใจว่าคุณย่าคุณทวดยังอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่านักธุรกิจกำลังทำธุรกิจอยู่สร้างความเจริญก็ได้กับชีวิตอยู่นอนใต้บันไดอย่างนี้ไม่ได้หรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นอนด้วยความคับแค้นใจเช่นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่รู้สึกว่าลูกฉันอ่ะให้ฉันมานอนตรงนี้ฉันไม่ชอบเลยรู้สึกนอนก็ไม่ดีแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงลูกให้นอนตรงนี้ฉันก็จำเป็นต้องนอนแต่ฉันก็รู้สึกไม่ดีฉันก็ไม่ชอบนั่นนอนด้วยความไม่เต็มใจลูกหลานจะไม่ดีไปด้วยนะครับก็เรียกความพอใจหรือไม่พอใจนี่สำคัญที่สุดเช่นสมมติเราทำอาหารมันหวานทำอาหารคาวมันหวานแต่คุณพ่อคุณแม่ชอบอาหารคาวที่หวานมากเช่นแกงส้มก็ต้องใส่น้ำตาลสักหน่อยนึงโอ้ยท่านชอบชื่นใจเราทำหวานให้ท่านท่านก็ชื่นใจเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณ
ถามว่าท่านทานด้วยความอะไรอ่ะหดหูใจครับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องทำอย่างนี้ให้ทานเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอยู่ด้วยความพึงพอใจหรือเปล่าจะเป็นที่อยู่ก็ดีอาหารก็ดีหรือทำอะไรก็ดีทำด้วยความพึงพอใจหรือเปล่าค่ะเช่นเราบอกว่าเพราะเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายแต่เราไม่อธิบายท่านบอกพ่อตื่นมาอย่านอนเฉยๆสิพ่อไปรดน้ำต้นไม้เสียบ้างอยู่ให้เป็นประโยชน์ถามว่าพูดอย่างนั้นท่านก็รู้สึกยังไงเหมือนว่าน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องบังคับให้ท่านทำแต่ถ้าเกิดเรามาเล่าคุณพ่อถ้าเกิดตอนเช้าคุณพ่อออกกำลังกายดีไหมเดี๋ยวหนูจะเตรียมสายยางไว้ให้คุณพ่อก็เดินรดน้ำต้นไม้ร้องเพลงดูนกชมอะไรไปมันก็จะได้บริหารสุขภาพด้วยคุณพ่อจะได้สุขภาพดีนะจะได้อยู่เป็นมุ่งมิ่งขวัญกับลูกนานๆถามว่าคุณพ่อทำด้วยความสบายใจทุกอย่างลูกก็ดีด้วยแต่ถ้าคุณพ่อทำด้วยความคับแค้นใจเทวดาก็น้อยใจเราก็ไม่ดีด้วยอันนี้เรื่องของควรหรือไม่ควรนะอันนี้คือความสำคัญที่สุดฮวงจุ้ยชัยภูมิสารก็ดีบางทีเราวางผิดผิดด้วยความจำเป็นเขาเรียกว่าถูกที่แต่ไม่ถูกทิศก็จำเป็นนะครับคำว่าชัยภูมิศาสตร์กับฮวงจุ้ยต่างกันยังไงคะอาจารย์ฮวงจุ้ยเนี่ยใช้การดูแลโดยกรอบของสถานที่ว่าอะไรควรจัดวางอย่างไรแต่ชัยภูมิศาสตร์ด้วยการกรอบวางของวันเดือนปีเกิดบุคคลนั้นๆมีความสำคัญที่สุดเพราะคนเราเกิดต่างพ่อต่างแม่ต่างวันต่างเวลาพ่อแม่เดียวกันเกิดต่างวันต่างเวลาก็ผิดละลูกคนนี้อยู่ตรงนี้ดีลูกคนนั้นอยู่ตรงนั้นดีเนี่ยต้องดูให้ถูกทำไมต้องมีห้องซ้ายบ้างขวาบ้างหน้าบ้างหลังบ้างลูกคนไหนคนอยู่ห้องไหนนะครับเวลาไปดูเขาก็จะให้วันเดือนปีเกิดของคนทั้งบ้านเราก็จะติ๊กให้ว่าลูกคนนี้คนหันไปทางทิศนี้อยู่ตำแหน่งนี้ลูกคนนี้คนวันทิศนี้ตำแหน่งไหนอันนี้สำคัญหมดใช้วันเดือนปีเกิดของหลักชัยภูมิศาสตร์แต่ถ้าฮวงจุ้ยใช้หลักการจัดวางทั้งหมดประตูหน้าที่เราเคยได้อ่านหนังสือประตูหน้าไม่ควรตรงประตูหลังเห็นไหมถ้าตรงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะประตูไม่ควรขวางคานไม่ควรนั่งทับใต้คานอันนี้จริงๆแล้วหลักชัยภูมิศาสตร์เนี่ยก็ดีนะครับหลักฮวงจุ้ยก็ตามการที่วางประตูเหมือนกันสมัยก่อนต้องเกิดขึ้นจากประเทศจีนชัยภูมิศาสตร์เนี่ยหรือฮวงจุ้ยเนี่ยจริงๆมาในเส้นทางเดียวกันครับตั้งแต่สมัยซูฮูนะครับเพราะการจัดวางที่ประตูตรงกันเวลามีอากาศลมหนาวพัดผ่านมาเนี่ยมันจะทำให้ลมหนาวมันพัดผ่านใช่ไหมการนอนเตียงนอนขวางประตูก็ไม่ได้จะเจ็บไข้ไม่สบายกินอาหารเนี่ยตรงลมทิศทางลมตรงกันก็ไม่ได้อาหารก็ตืดชืดไปหมดนั่นคือส่วนหนึ่งของคนจีนแต่การวางเบี่ยงไว้มันจะดีกว่าเห็นไหมเบี่ยงไว้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามาพูดถึงหลักความเป็นจริงใครจะคิดทำร้ายประตูตรงกันคนเดินมาถึงเข้าออกทางไหนก็ได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะแต่การจัดวางที่มันถูกต้องมันก็สมควรแต่ถ้าเราไปเห็นเดี๋ยวนี้ครับในพื้นที่แคบเขาบอกว่าประตูตรงกันอนุโลมได้ถ้าอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดซ้ายสุดหรือขวาสุดเช่นอาคารหรือห้องห้องหนึ่งเราอยู่ในห้องนอนเราประตูหน้าประตูหลังตรงกันแต่อยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดอนุโลมเพราะถือว่าเราเตียงไม่ได้ผ่าที่นอนเห็นไหมไม่ได้ผ่าประตูเพราะประตูเตียงมันอยู่ไปฝั่งหนึ่งตรงกันด้านซีกเดียวแต่ถ้าตรงกันอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยไม่ได้เพราะเอาที่นอนไปซ้ายก็โดนเอาที่นอนไปขวาก็โดนเอาที่นอนไปตรงกลางก็โดนเพราะประตูควรอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดเท่านั้นนะครับมันเป็นการจัดวางเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเพราะการที่เราจะทำอะไรให้ถูกที่ถูกทิศถูกคนถูกคนคือถูกเราถูกสิ่งที่มองเห็นคือเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องถูกนะครับนี่สำคัญบางครั้งทำบ้านเสร็จดีเสร็จหรูหราดูดีมากมีโจรขโมยเยอะก็ไปทำกำแพงไว้ฝังแก้วเห็นไหมไปฝังแก้วเป็นเอาแก้วมาตอกมาฝังเป็นแนวหมดนั่นไม่ดีนะทิ้งแทงปัญหาเกิดขึ้นความเดือดร้อนตลอดเวลานะบางคนก็ทำรั้วสเตนเลสข้างบนแหลม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 ยิ่งแหลมยิ่งทิ่มแทงนะอุปสรรคเยอะแยะมากมายกว่าจะประสบความสำเร็จเราป้องกันโจรก็จริงอยู่แต่มันก็ทำร้ายเราด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นก็สำคัญเพราะฉะนั้นคุณทำข้างบนเสร็จทึบหรือข้างล่างทึบข้างบนโปร่งสูงๆก็ได้มันมีวิธีการแนวทางมากมายทีเดียวไม่ต้องทำของแหลมไว้บนกำแพงอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วต้นไม้ที่แหลมๆมีหนามเนี่ยต้นไม้แหลมๆมีน้ำถ้าพูดถึงเรื่องของอย่างยกตัวอย่างต้นตะบองเพชรนะครับหรือต้นโป๊ยเซียนยิ่งสูงชีวิตยิ่งล้มละลายยิ่งสูงชีวิตเริ่มมองเศร้าเกิดความสูงเท่าไหร่ยิ่งเสียหายเท่านั้นหมดเนื้อหมดตัวได้นะครับกับต้นไม้ที่มีน้ำแหลมขึ้นสูงไม่ควรสูงเกินกว่าเอวเมื่อไหร่เกินสะดือเกินอกรับรองเลยครับทุกรายถ้าเป็นต้นเล็กแต่ไปตั้งไว้บนกำแพงที่อยู่หน้าบ้านเป็นเห็ดเล็กๆแต่มียิ่งใหญ่ยิ่งเห็ดเยอะแต่ต้นเล็กถ้าแก่แล้วก็เห็ดเยอะอย่าต้นโป๊ยเซียนเนี่ยบางคนปลูกดอกแดงๆสวยพอเกิดขึ้นมาเก
เกิดดงเกิดดอกนับดอกซื้อหวยก็ถูกเห็นไหมเคยได้ยินไหมนะครับแล้วพอโตขึ้นมาท่วมตาท่วมหัวนี่เลยอกเลยเริ่มมีปัญหาละขัดแย้งนู่นเดือดร้อนนี่มีปัญหานู่นนี่นั่นเกิดขึ้นไปหมดเลยศีรษะคนในบ้านเริ่มตายนี่คือสำคัญนะเพราะสิ่งหนึ่งโป๊ยเซียนก็ดีตะวองเพชรก็ดีอะไรก็ตามเนี่ยเราควรปลูกหรือไม่ควรปลูกควรปลูกในตำแหน่งไหนควรวางไว้อย่างไรปลูกด้วยความสวยงามบนโต๊ะทำงานเล็กๆเป็นตะปุ่มตะปักอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่เริ่มโตขึ้นมาเริ่มเดือดร้อนถ้าเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้หรือโบราณน่ะที่ถามอาจารย์ก็คือว่าพอบ้านรั้วติดกันใช่ไหมฮะอาจารย์ข้างบ้านเขาก็จะมีการปลูกต้นกระบองเพชรแต่เป็นไซส์เล็กแต่ตั้งไว้ตรงหน้าบ้านซึ่งมันเป็นรั้วติดกันเลยมันเป็นพื้นที่ที่ตั้งต้นไม้ได้ปัจจัยเขาเห็นเขาเกิดขึ้นกับเขาไม่เกี่ยวกับเราอ๋อถ้าเขาตั้งก็คือมันก็อยู่ที่ปัจจัยเขาของเขาไม่เกิดขึ้นกับเราความประสงค์ของเขาเป็นเจ้าของเราไม่เป็นเจ้าของเนี่ยแต่ถ้าในฉันชอบจังเลยสวยจังเลยรดน้ำไปด้วยในเราเริ่มยึดเป็นเจ้าของนะแม้ถึงว่าจะเป็นต้นเล็กๆแต่มันมีหนามมันก็ไม่ควรที่มาอยู่หน้าบ้านถูกไหมคะไม่ควรให้สูงครับไม่ควรให้สูงด้วยก็คือย้ายไปอยู่หลังบ้านหรืออยู่ในบ้านไปเลยถ้าคิดจะในบ้านหรือข้างบ้านก็ได้ไม่ควรล้ำหน้าล้ำหลังหลังบ้านไปเลยต้องทำงานได้ไหมคะต้องทำงานได้ไหมคะเล็กๆได้นะโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็ไม่ควรแล้วนะครับอันนี้สำคัญเล็กๆจับแล้วเกิดไปล้มมือไปเท้ามาไม่เจ็บเท่าไหร่ปัญหาก็น้อยเกิดเจ็บเยอะปัญหาเยอะไปนับตรงนี้แล้วกันอันจริงๆแล้วเราไม่ควรปลูกต้นไม้มีหนามไหมคะอาจารย์ถ้าถามเป็นความรู้ปลูกระนาบดินได้ปลูกดอกกุหลาบมีหนามเห็นไหมอยู่ระนาบดินนะได้ปลูกสูงแค่เอวอย่างเงี้ยสวยๆงามๆอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดยกขึ้นมาให้โดดให้เด่นให้เป็นพลังมันไม่มีพลังมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้สำคัญที่สุดครับรวมไปถึงอาจารย์พูดถึงพระพุทธรูปหรือองค์เทพหรือสิ่งมงคลที่เราบูชากราบไหว้ที่บ้านแล้วถ้าเกิดการชำรุดหรือแตกหักอันนี้สามารถจะซ่อมแซมได้ไหมคะหรือควรจะต้องทำยังไงดีคะจริงๆเนี่ยซ่อมแซมได้อยู่ที่สิ่งที่เราเคารพและบูชาถึงจะหักบั่นเป็น2ท่อน3ท่อนแต่เรายังบูชาอยู่ทำด้วยความละเอียดอ่อนทำด้วยความละเมียดละไมค่อยๆประติดประต่อทำมาอะไรมาเวลามีพิธีก็ไปร่วมพิธีด้วยเขาเรียกต่อรูปต่อร่างต่อองค์ไปรวมไปด้วยแล้วกลับมาบูชาต่อได้แต่แนะนำครับอย่าไปทิ้งวัด อยากจะรักษาอยากจะบูชามาไว้กับตัวเราพอหักพอแตกเอาไปทิ้งวัดวัดก็เต็มเนี่ยฝั่งนี้ก็มีกรุงเทพเต็มหมดเลยจะส่งผลกับคนที่เขานำไปทิ้งไหมเจ้าของบ้านไหมคะมันถามว่าถ้าพูดถึงความเชื่อโบราณก็บอกไม่ควรเอาไปอย่างนั้นมันจะไม่ดีกับตัวเราแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าถึงขนาดนั้นหรอกท่านเป็นกรุงเทพแต่มันเกิดความไม่ดีคือที่วัดมันจะเลอะเทอะกันไปหมดนะฮะแทนที่จะเอาของดีเข้าวัดกัดเอาของเสียไปไว้วัดมันก็ไม่ควรความควรหรือไม่ควรก็คือแนะนำว่าเราควรอาจจะต่อเติมแล้วก็นำไปเข้าพิธีเรื่อยๆทำไม่ได้ก็ไปลอยน้ำทำไม่ได้ก็เรียกเอาพรีน้ำเอาไปพรีน้ำแล้วจะต้องมีบทสวดมีพิธีอะไรไหมคะถ้าไปพรีน้ำก็อธิษฐานนะครับขอเข้ามาท่านข้าพเจ้าไม่สามารถดูแลได้เกินหักก็ดีผุพังก็ดีเสียหายก็ดีก็จะฝากกับพระแม่คงคาเพื่อทำการพรีไว้กับแม่น้ำแห่งนี้อย่างนี้ก็ได้ะนะครับเพราะว่าในที่สุดคือสมัยก่อนต้องบอกงี้ครับพระหรือองค์เทพหรือพระที่เราบูชามาจากดินพอไปพรีน้ำเนี่ยในโบราณก็จะสลายไปเองนะครับแม้แต่ทองเหลืองโลหะก็ยังสลายได้แต่ทุกวันนี้ครับทำด้วยเรซินไม่ยอมสลายเสียทีอาจจะเป็นขยะไปใช่เราก็เกิดการกังวลเหมือนกันเวลาเสียจะไปไว้ที่ไหนก็เลยบอกหลายๆคนแล้วว่าเวลาเรามีงานเนี่ยเขาเรียกมีงานพิธีเนี่ยจริงๆเวลาอาจารย์ประกายมีงานพิธีเอามาฝากได้ครับเราไปทำพิธีพรีให้ถ้าคุณทำไม่เป็นนะพูดถึงที่หักนะพระหักคอขาดแขนขาดองค์เทพไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาหักและแตกและเสียหายแล้วใส่กล่องแพ็คมาอาจารย์ประกายทำพิธีเอามาฝากครับฝากไปทำพิธีพรีลอยน้ำให้ทำให้ครับค่ะนะครับอย่าเอาไปทิ้งอะไรเดี๋ยวมันไม่ดีกับตัวเราแล้วบางคนเขามีความรู้สึกว่าเอออาจารย์องค์เทพตั้งอยู่เฉยๆพอเรามาทำนู่นทำนี่จัดใหม่แล้วเราเป็นคนทำให้หักให้แตกมันถึงมันเป็นรางบอกเหตุอะไรไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่ต้องคิดมากยกน้ำแก้วน้ำไปเกิดจับไม่แน่นตกแตกมันก็ไม่มีรางอะไรซาเพร่านะครับซาเพร่าหรือว่าของนั้นถึงอายุและเวลาที่จะบุบสลายเสียหายอยู่แล้วนะครับมันเกิดเหตุได้สร้างขึ้นมาได้ก็ต้องเสียหายได้ทั้งวัตถุและสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหมดเลยค่ะในเรื่องการจัดวางฮวงจุ้ยของแต่ละบ้านอาจารย์บางคนเป็นบ้านของตัวเองบางคนเป็นบ้านเช่าทีนี้ในการจัดวางฮวงจุ้ยหรือดูชัยภูมิตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับอะไรเป็นหลักคะเกิดบ้านหลังนั้นอยู่กัน2คนหรือ3คนครอบครองทั้งหลังนับประตูบ้านเป็นหลักก่อนแล้วมาประตูห้องครอบครองทั้งหลังนับประตูบ้านเป็นหลักแล้วมาประตูห้องค่ะครอบครองทั้งแอเรียนับประตูรั้วประตูบ้านและประตูห้อง
ครอบครองเฉพาะห้องนับประตูห้องอย่างเดียวเช่นไปซื้ออพาร์ตเมนต์คอนโดมีประตูห้องเป็นของเราแต่ห้องเป็นของห้องอื่นเป็นของคนอื่นนับประตูห้องเราแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องมีเราแต่เราคือเจ้าของเจ้าของแอเรียนี้เจ้าของพื้นที่ส่วนนอกด้วยก็นับประตูรั้วประตูบ้านและประตูห้องเราพอไปนับของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อยู่อาศัยก็นับเฉพาะประตูห้องคุณพ่อคุณแม่นะแต่คุณพ่อคุณแม่อดีตเคยเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นับตั้งแต่ประตูรั้วแอเรียนับประตูบ้านที่เข้ามานับประตูห้องเลยของคุณพ่อคุณแม่อยู่มาวันหนึ่งเราโตขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ยกให้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเราแทนคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลเฉพาะห้องของท่านนะครับต้องแยกกันให้ขาดเพราะฉะนั้นสถานที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ตามใครเป็นเจ้าของคนนั้นเป็นหลักนะครับนับคนนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่ผูกมัดและผูกพันรวมไปถึงบริษัทห้างร้านด้วยไหมคะใช่ครับเป็นเจ้าของค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นคนนั้นอยู่โอ้โหตรงนี้ทำเลดีมากค้าขายก็ประสบความสำเร็จขายขาอะไรก็รวยเราก็หาเพราะเราเห็นอย่างนั้นเราก็มองสิ่งดีถูกไหมอ๋อตรงนี้มีโรงงานตรงนี้มีคอนโดตรงนี้ใกล้วัดตรงนั้นใกล้หอพักตรงนั้นใกล้บริษัทตรงนี้มีคนเยอะตรงนั้นมีที่จอดรถคนเลยมาจอดรถเยอะขายของดีนี่คือถูกที่ละถูกที่ถูกอารมณ์ของแอเรียเจ้าของอาจจะลูกไปทำงานต่างประเทศมีครอบครัวมีหลานตัวเองก็อายุเยอะก็ขายเพื่อจะไปอยู่กับหลานดูแลลูกดูแลหลานต่างจังหวัดขายเราเห็นทุกอย่างดีเราเข้าไปซื้อค่ะอาจจะเจ๊งก็ได้เพราะหลังนั้นไม่ได้ถูกกับเราประตูมันอาจจะผิดกับทิศฮวงจุ้ยพิษชัยภูมิศาสตร์เรามันผิดกันค่ะอาจจะขายได้ขายได้เพราะอะไรมีวัดอยู่ใกล้ๆมีโรงงานอยู่ใกล้ๆมีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆมีที่จอดรถดีขายได้แต่รวยไม่ได้ได้เท่าไหร่ก็หมดได้เท่าไหร่ก็หมดแต่คนที่ดวงดีที่ไม่ดีสถานที่ไม่ดีลานจอดรถไม่มีคอนโดไม่มีอะไรไม่มีเปิดขายเล่นๆรถมาจากไหนก็ผ่านก็จอดซื้อผ่านก็จอดซื้อนะมันก็อยู่ที่คนเหมือนกันคนที่ก็เรื่องหนึ่งคนก็เรื่องหนึ่งค่ะแล้วในกรณีของทางสามแพร่งอาจารย์ครับเขาบอกทางสามแพร่งไม่ดีแล้วมันมีเคสของทางสามแพร่งที่สามารถจะมีคนอยู่ได้ไหมคะคนคนนั้นจะต้องทำอาชีพอะไรหรือยังไงคะสามแพร่งก็มีหลายรูปแบบสามแพร่งหน้าสามแพร่งหน้าบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่คือถนนมีถนนมาอย่างนี้ซ้ายก็มีขวาก็มีตรงก็มีเรียกทางสามแพร่งก็เรียกสามแพร่งหน้าทำอะไรติดขัดอึดอัดยากมากจะสำเร็จสามแพร่งหลังสามแพร่งหลังก็คือมีบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงนี้ก็ถนนข้างหลังนี่ก็ถนนข้างนี้ก็ถนนเขาเรียกสามทางโอบนะข้างหน้าก็โอบข้างก็โอบข้างหลังก็โอบอันนี้สิ้นเนื้อประดาตัวหมดสิ้นลมหายตายจากหมดบ้านสองหลังชนกันแต่สองทางข้างหน้านี่ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่เป็นตึกอาคารพาณิชย์เป็นบ้านเป็นหลังสองชั้นสามชั้นชั้นเดียวไม่เกี่ยวก็มีถนนผ่านหน้าบ้านเพราะเป็นหมู่บ้านที่เขาสร้างข้างหลังก็จะมีบ้านหลังชนกันก็มีถนนอีกอยู่มาวันหนึ่งมีตังขึ้นข้างหลังก็มีตังเราก็มีตังข้างหลังย้ายก่อนไปซื้อที่ใหม่เราก็มีตังยังไม่ได้ย้ายเลยข้างหลังขายพอดีเลยซื้อข้างหลังด้วยตีทะลุเลยตีทะลุเลยเจ๊งหมดทั้งบ้านอ๋อเหรอฮะทะลุกันเนี่ยก็ตายหมดอันนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นในการหันหลังบ้านชนกันก็ไม่ได้นะครับหันหลังบ้านชนกันได้แต่อย่ามาทะลุหากันไม่ได้หลายคนเลยเคยซื้อหันหลังชนกันเราบอกปิดซะเถอะพี่ปิดเลยแยกเลยขายได้ขายเลยถ้าปิดแล้วนี่มันยังไม่หมดอารมณ์ไงนึกถึงวันหนึ่งวันใดวันไหนคนอื่นลูกอื่นหลานอื่นคนอื่นมาอยู่เดี๋ยวมันเจาะอีกขายไปเลยสักหลังหนึ่งไว้สักหลังโอ้ไม่ได้อาจารย์ซื้อมาแพงขายก็ถูกตอนนี้โน่นนี่นั่นเห็นตายหมดละตายยังไม่หมดขายซะก่อนคือรุ่นลูกมาขายอยู่ไม่ได้แล้วตังหมดเริ่มไปจำนองเริ่มไปจำนำเริ่มขายก็ย้ายไปอยู่คนใหม่ซื้อมายังไม่ได้เข้าไปว่าตายหมดหรือยังแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามหลังบ้านชนกันเจาะทะลุกันไม่ได้เอาละครับอันนั้นพูดว่าหนักไปพี่กับน้องซื้อหลังบ้านชนกันไม่ได้เลยอ่ะซื้อหลังบ้านชนกันได้เจาะทะลุแต่คนละเจ้าเลยนะก็ได้แต่คนแก่กว่ารีบตายเลยนะเอาหรอแต่อายุไม่จำเป็นแก่กว่านี่คือยังไม่ใช่อายุเยอะๆนะคืออาจจะอายุวัยรุ่นก็ได้แต่คนเป็นที่แก่กว่าจะตายก่อนตายก่อนเจอเหตุประการหนึ่งประการไหนตายหาหมดแล้วครับหมดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดสร้างห้องน้ำมากกว่าห้องนอน
ก็ตายหมดอีกเหมือนกันเคยไปดู5ห้องนอน6ห้องน้ำเป็นไปได้ยังไงเขาเล่าให้ฟังบ้านเนี่ยไม่รู้เป็นไงอาจารย์อยู่ไปไม่ดีเลยเนี่ยพ่อก็แยกกับแม่แม่ก็โดนพ่อทิ้งพ่อก็ไปแต่งงานใหม่แม่ก็ตอมใจตายเราว่าอันนั้นเหตุคือตอมใจนะครับส่วนพี่เนี่ยก็เครียดไม่รู้เป็นไงซึมเศร้าฆ่าตัวตายไปแล้วค่ะแล้วก็มันคืออะไรเนี่ยเหตุผลอย่างเนี้ยเหตุผลที่มันเกิดนะ5ห้องนอน6ห้องน้ำเราก็ไปดูว่าทำไมมัน5ห้องนอน6ห้องน้ำทุกห้องนอนมีห้องน้ำหมดก็คือ5ห้องน้ำ5ห้องนอน5อันนี้ปกติค่ะชั้นล่างเป็นครัวก็เลยจะต้องรับแขกก็เลยมีห้องน้ำอีกห้องนึงก็เลยเรียกว่า5ห้องนอน6ห้องน้ำอย่างนี้แก้ยังไงอาจารย์ถ้าเกิดว่าบ้านเขาสร้างมาแบบนี้แล้วทุกห้องน้ำห้องนึงออกไปเป็นห้องเก็บของซะอ๋ออันนี้คือวิธีแก้วิธีแก้เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้วันนี้เราก็เน้นหนักกันในเรื่องของห่วงจุ้ยชัยภูมิศาสตร์นะคะเราพูดถึงทั้งชัยภูมิศาสตร์และห่วงจุ้ยของที่วัดทวีการะอนันต์แล้วเราก็ให้ความรู้ให้อาจารย์ให้ความรู้กับหลายๆท่านในเรื่องของห่วงจุ้ยและชัยภูมิศาสตร์ให้อาจารย์ทิ้งท้ายค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้เกี่ยวในเรื่องของห่วงจุ้ยชัยภูมิซึ่งบางคนอาจแบบไม่มีความรู้เลยแต่จำเป็นจะต้องอยู่แบบนี้ให้มีวิธีการสังเกตหรือคำแนะนำยังไงดีคะอาจารย์เอาเคยมีคนเยอะๆที่ไม่เชื่อเลยต้องใช้คำว่าไม่เชื่อเลยนะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่คนยุคใหม่แม้แต่ลูกคนทำอาจารย์ประกายก็ไม่เคยเชื่อแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เด็กวัยรุ่นในยุคใหม่นะครับก็เวลาทักเขาเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาอยู่ในทิศที่ดีแล้วเราจะไม่พูดอะไรพอปีนี้เวียนมาบรรจบพบกันก็ไม่ต้องดูดวงเลยครับเฮ้ยลูกเนี่ยปีนี้จะเสียเงินเสียทองเสียรับเสียรู้เสียโง่นะต้องระวังมือที่สามเข้ามาทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนนะถ้าย้ายออกจากห้องนี้ไปเปลี่ยนทิศที่นอนไปจะดีกว่านี้เขาก็อยู่แล้วติดแอร์แล้วอะไรแล้วมีความสุขแล้วเขาก็ไม่ย้ายออกเจอนู่นนี่นั่นก็บอกลูกลองย้ายไปนอนอีกห้องนึงสักพักนึงเดี๋ยวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงได้ปุ๊บเขาก็รู้สึกมันจริงบางครั้งเราต้องสอนด้วยเหตุและผลให้รู้ถึงเรื่องของที่กำลังจะเกิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ตามสังเกตตัวเองอยู่แล้วดีอยู่แล้วได้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วสำเร็จไม่ต้องย้ายครับนั่นคือดีอยู่แล้วแต่การที่เราจะย้ายไปซื้อตึกไหนซื้อบ้านหลังไหนเนี่ยก็ต้องหาทิศเดียวกันกับที่เราเคยอยู่เพราะมันจะได้ไปทางเดียวกันรูปแบบเดียวกัน อาจจะคนละสถานที่แต่ทิศที่เราหันหัวนอนไปเป็นทิศรุ่งเรืองทิศเจริญก้าวหน้าทิศอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ได้ คุณก็อยู่ไปแต่ถ้าเปลี่ยนที่ต้องค่อยๆสังเกตแต่อันนั้นไม่หนักเท่ากับเวลาเราอยู่ที่ไหนอยู่แล้วเดือดร้อนดูได้สิ้นเนื้อประดาตัวมีเรื่องอึดอัดหม่นหมองอึดอัดเสียหายเดือดร้อนลองไปอาศัยคนอื่นอยู่ในทิศใหม่ก่อนถ้ามันดีจะได้รู้ว่าทิศเก่านี่คือปัญหานะครับนี่คือสำคัญที่สุดอ่ะเอาละค่ะผู้ชมค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาของรายการพลังปาฏิหาริย์แล้วนะคะก็ฝากผู้ชมไว้นะคะสำหรับท่านใดที่จะมาร่วมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสที่23พฤษภาคม2567นี้นะคะที่วัดทวีการะอนันต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเรียนเชิญนะคะคุณจะได้ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆพิธีที่มีครบทุกๆอย่างที่คุณจะมากันคุณจะได้ความสุขทั้งกายและก็ใจและก็สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะในที่แห่งนี้ก็สามารถจะมาพบท่านอาจารย์ประกายแล้วก็เกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายท่านรวมถึงท่านอาจารย์หมอสุพัฒน์บุญแสงด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ประกายณ สงขลาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางของรายการพลังปาฏิหาริย์เชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายค่ะสำหรับวันนี้ท่านอาจารย์ประกายณ สงขลาดิฉันหนูนาบงกตศรีบังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะก็อยู่ที่วัดทวีการะอนันต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราจะมีพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสที่23พฤษภาคม2567ต้องบอกพิธีไหว้ครูครั้งนี้นะครับเราไหว้ครูตั้งแต่บิดามารดาช่วยความรู้นะครับผู้ให้กำเนิดไหว้ครูอุปชาอาจารย์ผู้ให้วิชาการไหว้ครูเทวดาเรือนนอกเทวดาเรือนในผู้รักษาดวงชะตาและพิธีไหว้ครูพ่อปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและต้องบอกที่สำคัญที่สุดครับก็มีอาจารย์หมอสุพัฒน์บุญแสงนะครับยกคณะอาจารย์หมอ20กว่าท่านนะครับคอยมาดูรักษาใครเป็นโรคร้ายโรคเรื้อรังมีปัญหาสุขภาพค่ะแล้วพบกันนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราและคนที่เรารักค่ะพบกันค่ะในวันพฤหัสที่23พฤษภาคม2567ที่วัดทวีการะอนันต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ